ขบวนที่กำลังเข้ามาเป็น212ค่ะกำลังจะเข้าไปในชานชาลาที่8เสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่ก็ชัดเจนขึ้นเมื่อก่อนถ้าอยู่ตรงนี้ประกาศเราจะไม่รู้เรื่องเลยอันสตอม4121ทำขบวน212วันนี้และมาดูว่าจะทำ211ด้วยหรือเปล่าวันนี้มี5ตู้ค่ะเข้าไปแล้วในชานชาลาที่8วันนี้ปู4025ทำเร็วค่ะวันนี้ปู4025สับเปลี่ยนในสถานีกรุงเทพ212จอดแป๊บเดียวปู่ก็เข้าไปลากริ้ววันนี้ทำเร็วด้านในก็วุ่นวายพอขบวนรถจอดเปลี่ยนป้ายทำความสะอาดเพื่อที่จะให้ทันเวลาที่จอดอยู่หน้าโรงซ่อมรถจักรก็จะมีอันสตอม4414แล้วก็ GK 4050ส่วนคันสุดท้ายเป็น4010ค่ะเจ้าตำนานผีสิงเพิ่งมาจากบางซื่อสักพักตอนนี้จอดอยู่หน้าโรงซ่อมรถจักรจริงๆอยากเดินไปแต่ตอนนี้มีการทำขบวนก็เลยต้องยืนอยู่ตรงนี้อาจจะมองเห็นเลข10ไม่ชัดคันที่3เป็น4010ปู4025ถ้ามองมาไกลๆจะเหมือน4019ค่ะสำหรับ4025แต่4019จะฝุ่นกว่านี้หน่อยถึงจะมองกว่านี้ตอนนี้อยู่ที่ย่านบางซื่อสำหรับ4019ยังไม่กลับมาเปลี่ยนป้ายเรียบร้อยพร้อมที่จะทำขบวน211เจ้าหน้าที่ก็ยังทำความสะอาดอยู่วันนี้ตู้สุดท้ายเป็นบทพ5กลับเข้าไปในรางเพื่อที่จะเข้าชานชาลาที่7
โอ้4025นี่แรงจริงๆหัวรถจากกอสแตนด์บายไม่ต้องเข้าไปเติมน้ำมันเพิ่มเลยหรือไม่แน่ใจว่าโดนสับมาจากสถานีบางซื่อหรือเปล่าสำหรับอันสตอมคันนี ปูจี้ K4025 ออกจากชานชาลาที่7มาแล้วแรงได้ใจจริงๆสำหรับ40254121ค่ะอันสตอมกำลังจะเข้าไปทำขบวน211ในชานชาลาที่7ไม่แน่ใจว่าถูกสับหัวมาจากบางซื่อหรือเปล่าเหมือนจะทำสีใหมพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะเดินเล่นในชานชาลาสถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็ให้มาตอนกลางวันค่ะถ้ากลางคืนก็จะมืดหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีรถที่เข้าออกในช่วงเย็นก็ไม่ได้เยอะหลังจาก2 ทุ่มก็จะดูเงียบแล้วตอนนี้ก็มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาเดินชมในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงทุกวันจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ปู4025กำลังจะไปพักเครื่องหรือว่าจะไปทำริ้วที่ไหนแน่นอนค่ะชานชาลาที่12เพื่อที่จะไปรากริ้วขบวน371ออกมาไว้ในชานชาลาที่9
ริ้วที่ปู่กำลังลากออกมาเป็นขบวน371ค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ในชานชาลาที่97ตู้ผู้โดยสารสำหรับขบวนนี้ทุกวันก็ยังล้นมาถึงตู้เจ้าหน้าที่สำหรับรถ1ขบวนเจ้าหน้าที่เก็บค่าโดยสารแค่1ท่านเท่านั้นสำหรับรถไฟไทย4010ค่ะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือการเตรียมขบวนในย่านสถานีกรุงเทพในแต่ละวันหกสิบสองขบวนที่อยู่ในสถานีกรุงเทพมีทุกวันค่ะเป็นขบวนเชิญสังคมและท่องเที่ยวคิดว่า279ก็กำลังจะออกมา279ถอยไปยาวเลยค่ะถอยไปหลังตึกบัญชาการเกือบจะถึงสะพานกษัตริย์ศึกน่าจะได้เวลาขบวนธรรมดา211ออกจากสถานีกรุงเทพแล้วค่ะก็ถือว่าโชคดีอีกวันที่สามารถถ่ายขบวนธรรมดา211ได้เพราะจะมีหัวรถจักรสวยๆทุกวันให้เราดูกันสำหรับขบวน212 211แต่ถ้าได้ถ่ายขบวน201ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีหัวรถจักรหลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็น GA Alstom Hitachi ด้วยสำหรับขบวน201ไปพิษณุโลก
านด้านหลังตึกบัญชาการไปแล้วกำลังจะรอใต้สะพานกษัตริย์ศึกหรือสะพานยศเสค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆจะเข้ามาใหม่เที่ยงแล้วก็ขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อย